สวัสดีครับหลังจากที่ผมทำคลิปในเรื่องของต้นทุนการทำยาไปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของยาปายาเคลือบแล้วก็สลิมที่ผมทำไปให้ดูในคลิปที่แล้วน่าจะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมันกำไรไม่ได้สดใสอย่างที่คิดถามว่าอะเคมิสจริงๆมันสามารถมีกำไรจากการทำยาได้ไหมนอกจากทำยาขายคนแบบนี้ซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อแล้วก็ต้องมารอรับวัตถุดิบอีกจริงๆมันก็มีอะนะวิธีที่สามารถทำให้มีกำไรได้โดยที่เราไม่ต้องอะไรมากก็คืออีกวิธีนึงคือใช้คู่มือโพชั่นเคลียชั่นทำยาธรรมดาทั่วไปนี่แหละเราจะมาทำเยลโล่กันเยลโล่โพชั่นเพื่อโยนร้านขายหลายคนที่ติดตามอยู่ในบอร์ดพอนเทล่าแล้วผมสามPRT ก็คือจะน่าจะเห็นกระทู้กันแล้วล่ะในเรื่องของทำเยลโล่หรือทำไวโอลานคือต้นทุนการรับใบเยลโล่จะอยู่ที่ประมาณ70มันก็จะมีที่บดมีขวดอ้วนอะไรพวกเนี้ยไอขวดอ้วนตรงเนี้ยผมจำราคาไม่ได้ฮะประมาณสัก5เซนน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกถูกคือไม่กี่ตังค์อ่ะไอ้ที่บดนี่ก็8เซนแล้วก็จะมีค่าเยลโล่ก็คือหลักๆก็คือจะใช้แค่เนี้ยอันนี้ก็70อันนี้ก็แทบจะฟรีอ่ะคือการทำครั้งหนึ่งต้นทุนมันก็จะราวๆสัก80-90อยู่ราวๆเนี้ยเรทติดเรทติดเยลโล่โพชั่นก็จะอยู่ที่ 90% ขึ้นไปสำหรับอะคิมิสที่เลเวล90กว่าๆแล้วจ็อบ50ขึ้นไปแล้วนะส่วนราคาขายโยนล้านแบบ OC อยู่ที่341เพราะฉะนั้นถ้าทำไปทำมายังไงต้นทุนไม่น่าจะเกิน150เซนแน่ๆคือก็กำไรตกประมาณขวดละ200ผมว่าเผลอๆอาจจะ กำไรเยอะกว่าสลิมโพชั่นอันดับที่ขายกันด้วยซ้ำแต่จริงๆทำอันนี้มันก็ต้องมานั่งรับใบเยลโล่ซึ่งก็จะมีคนที่ล่ากันอยู่แล้วก็คือแมปเขาเรียกอะไรแมปแกะภูเขาที่ล่าขวดกันอ่ะมันก็จะดรอปใบเยลโล่ก็จะมีก็สามารถไปนั่งรับได้หรือแมปไฮออฟนาการก็จะมีเยลโล่เฮิร์บดรอปเยอะก็สามารถไปรับที่นาการกันได้ก็คือทางหาใบเยลโล่มันมีอยู่แล้วล่ะคนมันได้กันเยอะแต่อยู่ที่จะเก็บมาขายกันหรือเปล่าเท่านั้นเองก็คืออาจจะกำไรตกประมาณ200ถึง250เซนต่อทำติด1ขวดนะก็ตีว่าทำครั้งหนึ่งกำไร200เซนละกันเผื่อเลทแตกเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ย 10,000 20,000 อย่างเงี้ยผมจะโยนล้านได้ประมาณ 7M ก็ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะถ้าเราจะทำกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือที่ทำกันเนี่ยส่วนใหญ่ทำยากันในปริมาณมากๆอย่างเงี้ยเขาจะใช้มาโครกันมาโครอันนี้ผมบอกว่าก็คือคนที่เขาจะใช้มาโครเนี่ยต้องอยู่จอนะเพราะว่าถ้าแบบใช้แบบพวกมาโครไอวอลอะไรเงี้ยผมบอกก่อนว่าโดนแบนก็คือเพราะว่าไม่อยู่จอเหมือนคล้ายๆกึ่งเปิดบอทแต่สำหรับมาโครโดยทั่วไปแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือเหมือนกับเป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งของเมาส์หรือคีย์บอร์ดที่สามารถกดปุ่มได้ตามที่เราตั้งไว้เช่นผมตั้งอย่างเงี้ยสกิลทำยาผมตั้งไว้ F8 Yellow Potion อยู่อันที่2ผมตั้งกดลง1ครั้งผมตั้งกด Enter แล้วก็กด Enter มันก็จะทำยาไอ้ที่เราเห็นกันทำยากันเป็นหมื่นชุดอ่ะคือมันส่วนคือเขาไม่มานั่งกดกันเองหรอกเพราะไม่อย่างนั้นคีย์บอร์ดทั้งเมาส์ผมพังไปหลายอันแล้วถ้าไม่ใช้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเสียเวลาด้วยล่ะเรื่องของเรื่องพูดง่ายๆอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวยังมีกดผิดอีกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะช้าไงพูดง่ายๆเรื่องคือมันช้าเนี่ยกดผิดอีกเนี่ยก็จะประมาณนี้คือที่ทำกันอะแต่ว่าถ้า
เราทำกันในปริมาณเยอะๆขนาดนั้นอ่ะให้ผมมากดอย่างนั้นอ่ะหมื่นไม่ไหวหรอกเพราะที่ผมกดให้ดูอย่างที่ผมกดให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวนะผมลองเอาออกก่อน200อันนี้200อ่ะเนี่ยผมต้องกดกี่ครั้งผมกด F8 1ครั้งแล้วนะผมกดลง1ครั้งเป็น2แล้วผมกด Enter ผมกด4ครั้งถามว่าถ้าผมจะทำยา 10,000 ชุดสมมุติว่าติด 100% นะผมต้องกดกี่ครั้งคำตอบคือคูณ4เข้าไปคือ 40,000 บวกถ้า 20,000 แล้ว 20,000 ขวด 20,000 ชุดผมต้องกด 80,000 คีย์บอร์ดกับเมาส์ผมไปแน่นอนรับรองคือกดแบบเนี้ยรับรองเลยแล้วทำไอ้พวกอย่างเงี้ยคือทั้งยาปลาอะไรคีย์บอร์ดกับเมาส์จะไปไวมากเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่หรืออาจจะส่วนน้อยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าใครใช้ไม่ใช้บ้างแต่ว่าสำหรับผมแล้วในเรื่องของการทำยาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครหรืออะไรยังไงเท่าไหร่คือเราทำของเราเองแล้วผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งกดเองซ้ำๆให้คีย์บอร์ดกับเมาส์พัง4ครั้งทุกๆอันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะคือเพราะฉะนั้นผมจะพูดไว้ก่อนในเรื่องของมาโครก็คือแบบนี้ซึ่งผมก็จะตั้งไว้เนี่ยมันก็จะกดให้เองเนี่ยมันก็จะกดให้เองก็จะแบบชิวๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะผมก็จะไม่ต้องมานั่งกดเองก็จะสบายแล้วแต่ว่าการใช้มาโครทำยาเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงคือ attack speed attack speed นี้มีผลกับการทำยาได้ไวหรือช้าพูดให้เข้าใจง่ายๆยิ่ง attack speed สูงยิ่งทำยาได้ไวขึ้นแต่มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าการตั้งค่าของคุณดีแค่ไหนตั้งค่ามาโครอ่ะในเรื่องของดีเลย์คุณต้องตั้งค่าให้เป๊ะเริ่มจะสงสัยกันแล้วว่าผมเอาบาทมาทำไมข้างๆแล้วทำไมผมไม่ใช้แดนเซอร์เพราะว่าบาทไอ้บาทตัวเนี้ยผมมีหน้าที่เต้นพื้นแดง impressive leap คราวนี้ attack speed ผมจะอยู่ที่178แล้วซึ่งที่ผมตั้งค่าไว้ให้ทำยาเนี่ยมันก็จะเหมาะพอดีผมตั้งไว้ให้เหมาะกับ attack speed ที่178คือจะมีเว้นดีเลย์ช่วงเป็นจังหวะผมก็จะทำได้เร็วต่างไหมล่ะ เพราะฉะนั้นผมก็จะทำยาได้ในปริมาณมากอันนี้ผมตั้งไว้เฉพาะเลยนะคือสำหรับทำเยลโล่โดยเฉพาะมันก็จะเร็วอยู่เพียงแต่ว่าเราก็จะอาจจะต้องมาคอยสลับจอเพื่อกอเลียหรือเร่งหรือ AB อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมคงไม่ได้ถึงขนาดแบบใช้หลายเครื่องหลายจออ๋อสงสัยจะพลาดนะไงช่างเถอะคือผมไม่ได้ถึงขนาดใช้หลายเครื่องหลายจออะไรมากมายขนาดนั้นไงที่แบบจะมีพักมาโครกอเลียมีพักมาโคร AB อะไรอย่างเงี้ยผมคงจะไม่ขนาดนั้นอีกอย่างนึงถ้าเกิดไปทำแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดสมมุติ DM เขามาซิปมาทดสอบพระอย่างเงี้ยแล้วพระเราไม่ได้อยู่จอก็เรียบร้อยก็โดนแบนไปก็ไม่คุ้มกันหรอกผมว่าเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ตามเหมาะสมแค่นี้ก็พอเพราะเรานี่ทำยากันอยู่ตรงนี้มันก็จะเร็วอยู่พอสมควรลองเทียบกับที่ไม่ใช้แล้วเห็นเมื่อกี้ที่กดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำของผมอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150ครั้งต่อ1นาทีมันจะว่าไวไหมมันก็ไม่ได้ไวมากบางคนมันก็ไวกว่านี้ถ้าโอนสเตตัส AGI มาด้วยแล้วผมว่ามันก็คงจะยิ่งไวกว่านี้ถ้าบาทตัวนี้เปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรไฮบาทอ่ะมันก็จะไปได้อีกแต่ว่าถามก่อนว่าคุ้มไหมที่จะไฮบาทมาถึงขั้นแบบเพื่อมาโอนสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ไหวบาทผมก็เลเวล80กว่าๆนี่ผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยและบาทนี่ก็ต้องใส่ของอีกนะบาทผม AGI
150รวมแล้ว150ของที่ใส่ก็คือจะเป็น AGI เน้นๆเลยอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยไอ้นี่ก็อะไรเนี่ยต่อสแตท3อันนี้ก็ AG อันนี้ก็ AG เน้นๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ AG คือ AGI มันมีผลกับ Attack Speedเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มของสกิล Impressive Lift อันนี้ก็ AG เนี่ยแล้วก็ใช้ Improve Concentration เข้าไปอีกมันก็จะ Attack Speed มันก็เลยเพิ่มเยอะไงเรื่องของเรื่องนั่นแหละตามนั้นนะเนี่ยผมก็จะให้พามา ABก็ลองดูว่ามันจะได้ไวไหมล่ะมันก็มีแตกบ้างเป็นเรื่องปกติผมก็จะต้องปั๊มบูด้วยแน่นอนเพราะเนี่ยดู MP มันลด4ลดขนาดนี้ยังไงมันต้องปั๊มอยู่แล้วล่ะจะเอาแดนเซอร์มาอีกตัวก็คงไม่ได้ไม่ไหวผมบอกตรงก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันเกินจอเอ็กอีเขาล็อกให้เล่นได้แค่3จอเพราะฉะนั้นผมก็ทำไปตามนี้ตามยถากรรมนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองโยนร้านขายให้ดูที่ผมทำมาได้275ขวดด้วยเวลาแป๊บเดียวเมื่อกี้จริงๆก็มีต้นทุนอ่ะนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วอันนี้ก็300เนี่ยผมก็ได้มาแล้วประมาณเกือบแสนละก็แบบง่ายๆอันนี้การทำยาโยนร้านมันก็จะมีข้อดีคือผมจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับราคาฮาร์ดคอร์เซตหรือราคากัมที่เพิ่มเรทดรอปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการปรับเรทดรอปของทาง EXE ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะปรับหรือเปล่าปรับขึ้นบ้างลงบ้างหรือไม่ปรับก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็บอกไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่ามันปรับไม่ปรับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นกำไรที่ค่อนข้างนิ่งและแน่นอนแต่จะต้องเสียมีข้อเสียในเรื่องของผมจะต้องมานั่งรับ Yellow Herb ซึ่งก็แล้วแต่จะถากตามว่าผมจะรับได้มากได้น้อยอีกอย่างคือน้ำหนักมันเยอะด้วยแหละผมจะรับได้ไม่มากเท่าไหร่ในการรับแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้หลายตัวแล้วก็ต้องมาทำยาอย่างเงี้ยเสียเวลาระดับนึงก็เอาไว้อาจจะเอาไว้แก้เบื่อแบบกรณีเบื่อคนแจมบ้างรูทบ้างรำคาญที่เกียจเวลอยากนั่งทำยาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับสายทำยาที่สามารถทำเงินได้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คงจะเยอะไม่อาจจะสู้กิฟเนียอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมานั่งเสียเวลานั่งรับตรงนี้ไงแต่ผมส่วนใหญ่จะเปิดรับค้างคืนเอาไว้รับครั้งคืนเอาไว้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่ก็รับตอนไม่อยู่จอนั่งอ่านการ์ตูนอะไรไปบ้างก็แล้วแต่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับครับสวัสดีครับ